ยแต่สวยว่าสวัสดีตอนสายๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ธนันทชัดไม่สบายดูเสียงสิแหบเป็นเป็ดเลยมีภารกิจให้ไปทำนะคะถึงเราจะป่วยแต่เราก็ห้ามทำตัวเป็นคนป่วยเพราะว่าถ้าเราทำตัวเป็นคนป่วยเราก็จะยิ่งรู้สึกแย่แล้วก็พยายามทำตัวเป็นปกติเพราะว่ามีธุระมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องไปทำให้เสร็จสิ้นนะคะตอนเย็นเนี่ยตอนกลางคืนงานหลักก็คือมีเวิร์กช็อปมีเรียนการแสดงเนาะช่วงนี้ก็ออกกองแล้วก็ออกกองพูดคำเดิมซ้ำทำไมเอาแล้วก็เข้ายิมค่ะถึงจะป่วยเนี่ยก็ยังอยากจะไปยิมเพราะว่าทานเก่งก็ต้องเข้ายิมให้เก่งไว้วันหลังเนี่ยจะมาแชร์เคล็ดลับทานเยอะขนาดนี้ออกกำลังกายยังไงหรือว่าในวีคนึงเนี่ยฝนทานอะไรบ้างนะคะแล้วทุกคนจะรู้ว่าฝนเนี่ยรักการกินขนาดไหนถ้าเกิดอยากให้ฝนทำคลิปเกี่ยวกับแบบการกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายยังไงอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะจะได้ทำเป็นคอนเทนต์แบบเฮ้ยกินเยอะก็ไม่อ้วนต้องทำยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งที่ฝนอยากทำอยู่ถ้าใครอยากดูก็เนี่ยค่ะคอมเมนต์มานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปอาบน้องอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดเพื่อไปยิมเดี๋ยวตามฝนไปยิมกันวันนี้ไม่มีเทรนเนอร์นะคะวันนี้เล่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่ารอดไหมแค่เดินลงมายิมนะคะก็รู้สึกถึงความเฮลตี้แล้ว ไม่สบายอันนี้นะคะฝนจะปรับสปีดอยู่ที่6เป็นเวลา2นาทีแล้วก็ปรับขึ้นไปเป็น9อีก3นาทีนะคะทำอย่างนี้สลับกันไปจนครบ20นาทีเขาเรียกว่าเสร็จวอร์มครับวิ่งเสร็จนะคะฝนก็จะมาบอดี้เวทกับเวทลิฟติ้งต่อป่วยแต่สวยมากเป็นงงปะคือดูเสียงนะคะเสียงไม่มีแล้วหายไปแล้วค่ะฝนว่าฝนไม่ได้เป็นไข้ปวดหัวตลอดนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองอ่ะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วช่วงนี้ PM 2.5 มันกลับมาอีกครั้งธนทชัดก็เลยเสียงเป็นแบบนี้อะค่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็จะได้เห็นกันหลายๆมุมเนอะเพื่อความตื่นเต้นตอนเช้าเนี่ยไปยิมมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ออกไปซ่าค่ะ Make up is magic แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยนะคะกำลังจะไป Scene Space ที่ทองหล่อคือเล็งร้านช้อปปิ้งแล้วก็ร้านกาแฟเอาไว้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปพร้อมๆกันเลยแต่เสร็จจากร้านกาแฟและการช้อปปิ้งที่ซีนสเปซเนี่ย See you at hospital ค่ะธนันทชัดคิดว่าธนันทชัดต้องไปพบแพทย์ขอยาแบบลดบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนเนี้ยหูอื้อไปหมดเลยค่ะใครพูดอะไรเนี่ยเกือบจะไม่ได้ยินแล้วนะอื้อไปหมดเลยแล้วเสียงก็แบบกล่องเสียงอาจจะอักเสบนิดหน่อยเพราะก็รู้สึกว่าคอบวมรู้สึกไปเองเนาะก็เดี๋ยวว่ากันว่าคุณหมอว่ายังไงนะคะเดินทางกันติดมันทุกวันแหละติดทุกวันติดตลอดรถมันก็ติดทุกวันแล้วเนาะไม่มีวันไหนไม่ติดหรอกถึงร้านแล้วค่ะมาเกาะตู้ขนมเค้กที่กินไม่ได้เพราะว่าถ้ากินก็จะป่วยกว่าเดิมก็เลยสั่งชาแพชชั่นฟรุตไปแต่สั่งแบบร้อนด้วยปกติเขาชอบของเย็นมากแต่ว่าวันนี้ยอมกินของร้อนเสียงเซ็กซี่ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะฮัลโหลร้านนี้ก็อยู่ในซีสเปนนะคะพอจอดปุ๊บเขาก็มีวอลเล่ให้ใช่ไหมก็เดินขึ้นบันไดชั้น2มาร้านอยู่ซ้ายมือเลยร้านชื่ออะไรเนี่ยซันแดนซ์หรอแต่ว่ามีอันนี้เป็นบูธของอีเวนต์เคเซอร์ชมแคร์ไว้สิคะอยากกินแบบได้กินได้แค่ชาในชีวิตคนป่วยแบบเศร้าขนาดนี้ตากล้องเราอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นที่รองชาของปิชาที่ดูอ่ะอันนี้คือช้อนที่เมื่อกี้งับไปแล้วทีนึงอันนี้โอ้โหสวัสดีค่ะนี่เตงอะค่ะลูกเขาใช่ใช่ค่ะเตงจากที่ป่วยอยู่ก็คือจะตายแล้วโดนแดดเผาแต่ไม่เป็นไรเพื่อรูปสวยเราทำได้ก็จากร้านขนมมาเดินออกมาก็ขึ้นบันไดมา2สเต็ปก็เ
มีไฟสีแดงๆอยู่เราก็เลยมาถ่ายรูปเล่นกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่ารูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันได้มุมประมาณไหนใครบอกว่าคนโสดจะมีหลายเลเวลตั้งแต่กินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวธนชัตก็ทำมาหมดแล้วนะหาหมอคนเดียวทำประจำวันนี้ก็เช่นกันยิ้มให้ดูเพื่อนร่วมทางวันนี้ทะเลน้องซูซูกะคือตัวเนี้ยมีที่มาเล่าให้ฟังคือน้องซูซูกะมาจากเมืองซูซูกะประเทศญี่ปุ่นค่ะคือฝนน่ะชอบคีบตุ๊กตามากแล้วฝนก็คีบอยู่หลายครั้งหลายหนจนได้เจ้าตัวนี้มาก็คือน้องซูซูกะนั่นเองอุ้มขึ้นเครื่องมาเลยแล้วก็หาหมอเรียบร้อยสิ่งที่คุณหมอให้ก็มีทั้งแก้เจ็บคอยาพ่นคอเนาะแก้ไข้ยาอมแล้วก็ยาฆ่าเชื้อค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าฝนทอนซิลอักเสบคอบวมหูบวมเนี่ยเสียงอู้อี้เลยแต่ว่าอาการก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากก็ให้ยาตามอาการแหละค่ะแล้วก็5วันถ้าไม่หายมาพบคุณหมอใหม่ที่สำคัญก็จะใส่มาปิดปากไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเวิร์กช็อปการแสดงค่ะถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ก็กลัวเพื่อนๆจะติดหวัดดังนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงโอเคไปภารกิจวันนี้ยังไม่จบรวยกันต่อจุ๊บๆเอาล่ะค่ะผ่านการทำกิจกรรมมาทั้งวันแล้วนะคะก็ตอนนี้ถึงเวลาดูแลผิวตัวเองแล้วค่ะฝนก็จะล้างเครื่องสำอางออกให้หมดนะคะคือต้องท่องไว้ว่าถ้าอยากผิวดีเนี่ยไม่ใช่แค่สกินแคร์แต่ว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดโอเคตอนนี้โฟมล้างหน้ายังใช้ตัวเดิมอยู่เลยนะคะเป็นของทรีนะคะสูตรธรรมดาเลยคือใช้มาแบบหลายปีมากๆแล้วก็ติดแล้วอะก็เลยยังไม่ได้อยากไปใช้อันอื่นแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากลองนะคะใครมีอะไรแนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็วันนี้มีไอเทมพิเศษที่ใช้อยู่นะคะเป็นโฟริโออันนี้รุ่นลูน่าทูฝนเปิดความแรงแค่เบอร์หนึ่งนะคะเป็นเครื่องช่วยล้างหน้าโอเควนไปข้างละ15วินะคะทำให้สิ่งสกปรกที่มันติดอยู่เนี่ยล้างสะอาดขึ้นใช้ง่ายมากเขาปรับได้หลายระดับนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าใครอยากจะระดับไหนเอาตัวสีชมพูอันนี้เป็นสำหรับผิวธรรมดานะคะจริงๆผิวฝนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากก็จะแบบบางทีล้างหน้าไม่สะอาดก็จะมีเรื่องสิวอุดตันนิดหน่อยแต่เจ้าอันเนี้ยช่วยเรื่องสิวอุดตันแบบรูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เปิดใช้มาระยะนึงแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลนะแล้วก็อันนึงคือแบบอยู่ได้นานมากๆใช้ง่ายด้วยตรงหัวแป้งเขาจะแบบอย่างเงี้ยคือเราสามารถใช้ให้มันเข้าช่องเล็กๆตามใบหน้าเราได้นะคะแล้วคือตอนแรกอ่ะก่อนหน้านี้ฝนอ่ะไม่กล้าซื้อเครื่องล้างหน้าอันนี้เพราะกลัวว่าแบบมันจะแข็งหรือเปล่ากลัวบาดหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาลองใช้ดูแป้งซิลิโคนมันนุ่มมากนุ่มสุดๆฝนอ่านคู่มือเขาบอกว่าให้วนข้างละ15วิตำแหน่งละ15วิรวมๆกันประมาณ1นาทีนะคะแต่ฝนเนี่ยก็จะวนไปเรื่อยๆเพื่อความสบายใจส่วนอีกด้านหนึ่งที่เห็นนะคะเป็นเหมือนมัสซาเป็นแอนตี้เอจจิ้งก็ล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยค่อยตามด้วยอันนี้นะคะแต่วันนี้เราใช้ฝักนี้ให้ดูก่อนเพลินมากจริงๆนะถ้ามันสบายพอปิดเครื่องแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็กดปุ่มสองอันนี้พร้อมกันคือล็อกเครื่องแอร์ไฟดับแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปตากแดดนะคะเขาบอกว่าให้ตั้งไว้ในห้องน้ำได้เลยมาตั้งไว้ในห้องน้ำเนี่ยคือฝนอยากจะแบบแนะนำว่าตั้งแต่ฝนใช้มาค่ะฝนรู้สึกว่ามันล้างสะอาดขึ้นจริงๆอ่ะคือมันเห็นผลนะคะฝนรู้สึกว่าบางทีแบบเวลาเราล้างด้วยมือใช่ป่ะเราก็จะแบบลวกๆมันนิดนึงค่ะที่ฝนก็เป็นคนพยายามล้างหน้าให้สะอาดอยู่แล้วเป็นคนรักผิวแต่ว่าพอมีเครื่องเนี้ยเจ้าโฟลิโออันนี้ดูน่าถูนะคะมันก็ทำให้แบบเรามีความสุขกับการดูแลตัวเองขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแล้วมันก็ช่วยจริงๆเรื่องแบบรูขุมขนเรื่องผื่นอะไรเงี้ยคือมันหายรูขุมขนมันก็เล็กลงค่ะแล้วฝนว่าฝนอ่ะเป็นผื่นจากการที่แบบอาจจะล้างหน้าไม่สะอาดได้เท่าเครื่องล้างหน้าค่ะตอนนี้ก็เลยแฮปปี้กับผิวหน้ามาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะหลายคนก็คงเห็นฝนหน้าสดกันจนเบื่อแล้วงั้นเราจบคลิปกันตรงนี้ดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวฝนจะพาไปทำอะไรคลิปหน้าเจอกันติดฝนคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย